ภาคเอกชนก็มั่นใจนะคะว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วและกําลังปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยที่มองว่าเศรษฐกิจไทยกําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวในอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาสแรกยังทรงตัวเนื่องจากกําลังซื้อของประชาชนถูกกระทบจากราคาสินค้าเกษตรประกอบกับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงจากความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการส่งออกมีมูลค่าลดลงแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส4ี่ปี2557สถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างชัดเจนทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วและนับจากนี้ไปมีสัญญาณปรับตัวในทิศท,ทางที่ดีขึ้นจากการลงทุนของภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะดีขึ้นเป็นลำดับและถ้าหากเศรษฐกิจโลกสามารถฟื้นตัวได้ ก็จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ3.5นายประสานไตรัฐบวรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลมีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลให้การส่งออกสินค้าในกลุ่มที่แข่งขันด้านราคาปรับตัวดีขึ้น จึงมองว่าเศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวข้อที่ประชุมคณะกรรมาการนโยบายการเงินในวันที่19มิถุนายนนี้เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายการเงินว่าจะผ่อนคลายเพิ่มเติมหรือไม่